พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เรามาสามัคคีกันอยู่ในศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อเป็นกำลังใจของกันและกันในอันฝึกฝนจิตของตนให้เข้าถึงความสงบบางคนนั่งสมาธิภาวนาโดยลำพังคนเดียวทำจิตให้สงบไม่ได้ก็มีดังนั้นเราจึงได้รวมหมู่กันเป็นเวลาที่กำหนดกันไว้นอกจากนั้นไปแล้วต่างคนต่างก็สำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่ช่วยตัวเองจะไปให้แต่ผู้อื่นช่วยอย่างเดียวไม่ไหว คนอื่นนั้นจะตามแนะนำตักเตือนเราตลอดเวลาไม่ได้ฉะนั้นทุกคนต้องให้คิดช่วยตัวเองการช่วยตัวเองก็คือมีสติสัมปชัญญะระลึกหมั่นระลึกเข้ามาที่กายที่ใจเสมอมากรวดดูจิตใจของตัวเองว่ามันตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลหรือมันตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยหรือไม่อันนี้หน้าที่เราทุกคนจะต้องกรวดดูจิตใจตัวเองถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่รู้เพราะมันปนเปอยู่กับเรื่องภายนอกจิตเนี่ยมันไปคิดเอาเรื่องภายนอกเข้ามามากต่อมากแต่ละวันแต่ละคืนเพราะนั้นให้คำนวณดูความคิดนี่มันไปคิดเรื่องไม่เป็นสาระประโยชน์นั้นมากกว่าหรือว่ามันคิดถึงสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์แก่ตนมากกว่าเรื่องภายนอกอันนี้เป็นหน้าที่ของเราจะต้องพิจารณาด้วยตนเองคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เราต้องรู้ตัวเราเองว่าใจเรามันมั่นอยู่ในบุญในคุณหรือไม่หน้าที่ของเราทุกคนจะต้องรู้ถ้าไม่มั่นพอก็ต้องพยายามนี่แหละการที่ท่านแนะนำให้ทำใจให้สงบลงไปเนี่ยก็เพื่อให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดส่วนมากแล้วมันไม่ค่อยตั้งเนี่ยมันคิดเล่นไปตั้งแต่เรื่องภายนอกนู่นดังนั้นทุกคนต้องให้เข้าใจว่าการน้อมสติเข้ามาควบคุมจิตอยู่ภายในนี่นะมันก็เป็นเหมือนกับว่ารวบรวมเอาบุญกุศลความดีที่เราทำมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันนี่นะเอามารวมไว้แห่งเดียวกันพอใจเราชื่นชมยินดีในบุญในคุณเท่านั้นมันก็ดึงดูดกันเข้ามาไม่ใช่ว่าเราจะไปตามหาเอาที่โน้นที่นี้เข้ามาไว้ไม่ใช่นะบุญกุศลคุณพระรัตนตรัยไม่ได้อยู่ต้นไม้ใบหญ้าไม่ได้อยู่ภูเขาไม่ได้อยู่แม่น้ำลำคลองเมื่อได้อยู่บ้านช่องที่ใดมันอยู่ที่ใจของบุคคลผู้นับถือผู้เลื่อมใสเท่านั้นเมื่อใจนึกขึ้นมาน้อมเชื่อน้อมความยินดีเลื่อมใสในพระคุณเหล่านี้ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆอย่างนี้เมื่อเราน้อมนึกขึ้นมาอย่างนี้นะ
นั่นแหละบุญคุณทั้งหลายมันก็มารวมกันอยู่ที่จิตใจนี่แหละหมดนะให้เข้าใจการทำสมาธินะไม่ใช่อย่างอื่นใดนะเราทำเพื่อบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในใจเพราะว่าใจนี่เป็นบ่อแห่งบุญและบ่อแห่งบาปถ้าหากว่าไม่ฝึกฝนไม่มานึกถึงบุญถึงคุณใจมันก็จะโน้มนึกไปในทางไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลนึกไปเรื่องดีบ้างชั่วบ้างในโลกสงสารนึกไปหาเรื่องคนโน้นบ้างคนนี้บ้างคนนั้นดีอย่างนั้นคนนี้ชั่วอย่างนี้นั่นถ้าหากว่าจิตที่ปราศจากการควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะแล้วมันจะแล่นไปหาแต่เรื่องเก่านั่นแหละผู้ใดเคยยึดถือเรื่องความโกรธกับใครไว้แต่ก่อนมามันก็หัวเผลอๆมันก็หัวนึกไปหาเรื่องคนคนนั้นเนี่ยไปวิจารณ์ว่ามันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ผู้ใดจิตใจผูกพันอยู่กับสิ่งใดเมื่อนั่งภาวนาเข้าไปมันชักจะเผลอๆแล้วมันชักจะวิ่งไปตามอารมณ์นั่นแหละให้เข้าใจเพราะฉะนั้นอย่าเผลอเมื่อนั่งภาวนาให้ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกควบคุมจิตคือความรู้สึกอันนี้แหละไว้อย่าให้มันคิดอย่าให้มันวิจารณ์ไปต่างๆนานาก่อนเราทำใจให้สงบลงเป็นหนึ่งลงไปเสียก่อนเดี๋ยวอยากพิจารณาอะไรคือจึงค่อยพิจารณามันจึงเห็นแจ้งได้ถ้าไม่ทำใจนี้ให้สงบระงับก่อนใจวอกแวกอยู่พิจารณาอะไรก็ไม่เห็นแจ่มแจ้งต้องให้เข้าใจอย่างนี้หลักนี้นะนับว่าเป็นหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาจริงๆลัทธิอื่นเขาสอนกันได้แค่สมาธิทำจิตให้สงบให้ได้บรรลุฌานโลกีแต่ทางวิปัสสนาผู้สอนก็ไม่รู้แต่ทางให้เกิดความสงบใจอย่างเดียวเท่านั้นส่วนในพุทธศาสนานี่สอนให้คนทำใจสงบแล้วสอนอุบายให้เจริญปัญญาวิปัสสนากำหนดพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นอารมณ์เพราะใจนี่มันหลงไหลยึดถืออยู่ในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรากำหนดพิจารณาขันธ์ห้าในก่อนอื่นเมื่อทำใจสงบแล้วสอนใจให้มันรู้แจ้งในขันธ์ห้านี้ว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรก็เมื่อเราเพ่งดูตามความจริงแล้วมันก็มีอะไรมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วก็จิตมาอาศัยอยู่เท่านั้นเองนะดินน้ำไฟลมอันนี้อาศัยบุญกรรมที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนมันตามมาตกแต่งรูปร่างอันนี้ขึ้นให้ดวงขีดนี้ได้อาศัยเท่านี้แหละเมื่อมาอาศัยรูปร่างอันนี้แล้วก็เลยมาสำคัญเอาเป็นของเราเข้าไปใครจะยกโทษตีเตียนหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้โกรธไม่พอใจแสดงว่ามันหวงขันห้านี้มันถึงได้โกรธถ้ามันรู้แจ้งว่าขันธ์ห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเช่นนี้ก็วางอุเบกขาลงได้ใครจะสรรเสริญใครจะนินทาว่าร้ายอย่างไรก็แล้วแต่
แต่ว่าแต่ตัวของตัวเองมาพิจารณาตัวเองว่าตนเองตั้งอยู่ในสุจริตธรรมแล้วหรือยังถ้ายังก็แสดงว่าที่เขาตำหนิติเตียนมาก็ถูกต้องแต่ว่าหมายความว่าเรานั้นมีจิตใจไม่มั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วเมื่อส่งใจออกไปข้างนอกมากๆมันก็มักจะทำอะไรพูดอะไรผิดพลาดไปเดี๋ยวไปยกโทษคนอื่นอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อเจ้าของผู้ที่ถูกยกโทษนั้นได้รู้เข้าเอ้าก็ตามมาต่อว่าเอาอย่างโน้นอย่างนี้เกิดทะเลาะวิวาทกันการปล่อยใจให้เลื่อนลอยออกไปข้างนอกนั้นไม่ดีมีโทษเว้นเสียแต่คิดอ่านการงานที่จำเป็นเท่านั้นเมื่อคิดอ่านการงานที่จำเป็นรู้เรื่องแล้วดีก็ปรงก็วางไว้แล้วก็มาสำรวมจิตให้แน่วแน่อยู่ตามเดิมนั่นนี่แหละการวิธีฝึกฝนอบรมจิตนะให้เข้าใจไม่ต้องอ้างว่าไม่มีเวลาที่จะทำคิดอ่านการงานภายนอกเสียเป็นส่วนมากเลยไม่มีเวลาที่จะมาคิดอ่านในทางธรรมไม่ควรไปคิดอย่างนั้นเราก็ต้องแบ่งเวลาเอาเวลาคิดอ่านการงานภายนอกก็คิดไปเพราะว่าพอการคิดอ่านการงานต่างๆไม่ใช่ว่าจะไปคิดอยู่ตลอดวันตลอดคืนหาไม่ได้คิดพอจะรู้การงานหน้าที่อันนั้นแล้วโดยแจ่มแจ้งแล้วก็ปรงก็วางไว้ตามเดิมมันแล้วก็ทำไปตามที่คิดเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นในขณะเดียวกันก็มีสติสำรวมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไปพร้อมกับคิดอ่านการงานที่เราจะต้องทำเรียกว่าบุญคุณเนี่ยเป็นกำลังของใจทำใจให้ตั้งมั่นหมายความว่าอย่างนั้นเราไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนในกับบุญกับคุณนี่หรอกว่าแต่เราสร้างให้เกิดมีขึ้นในจิตใจแล้วเราได้อาศัยบุญคุณนี่เป็นกำลังใจให้พินิจพิจารณาสังขารนามรูปดังกล่าวมาเนี่ยให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ตามเป็นจริงถ้าไม่ได้บุญได้คุณนี่เป็นกำลังใจจะไม่ตั้งมั่นเลยพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพากันประมาทถ้าประมาทไม่พิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็หลงถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อเป็นเช่นนี้ก็พ้นทุกข์ภายในสงสารไปไม่ได้เลยแม้แต่จะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้เพราะมัวมาแต่ถือขันธ์ห้านี่ว่าเป็นของเราอยู่อย่างนั้นตายแล้วมันก็ไปเกิดเป็นคนอีกถ้าหากว่าไม่ได้ทำบาปมากนะทำบุญมากกว่าบาปตายแล้วมันก็เกิดเป็นคนเนี่ยเพราะยินดีจิตใจมันยินดีในคนเป็นส่วนมากมันออกจากคนไม่ได้ผู้จะไปสวรรค์ได้มันต้องมองเห็นร่างกายนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษต่างๆนานาเป็นของแตกของดับพิจารณาเห็นอยู่นี้มันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายแต่ความเบื่อหน่ายอันนี้มันไม่แรงกล้าพอที่จะให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้โดยเด็ดขาด
มันมีแต่ทำใจให้สงบลงเมื่อมันเบื่อหน่ายแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจหลักนี้ให้มากๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเช่นนั้นแล้วก็จะทำสมาธิไม่เป็นแล้วคันพอภาวนาไปเช่นผู้ชอบกรรมบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างนี้เอาไปเอามาพุทโธมันวิ่งออกไปนอกนู่นนอกกายมันไปติดไปคล้องอยู่กับสิ่งที่มันเคยคล้องมาแต่ก่อนนั้นพุทโธมันก็แล่นไปพวกนี้ไปนึกอยู่นู่นทีนี้มันก็ลืมตัวแล้วอย่างนั้นใช้ไม่ได้ภาวนานั้นใช้ไม่ได้เลยที่ภาวนาที่มันใช้ได้ที่มันจะเป็นทางหลุดพ้นเพราะมีสติสัมปชัญญะเข้าไปประคองจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในเมื่อจิตตั้งมั่นด้วยดีแล้วก็พิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าดังกล่าวมาแล้วนั่นนะให้มันเห็นตามความเป็นจริงความจริงมันมีอย่างไรเราก็รู้เห็นไปตามอย่างนั้นอย่าไปเห็นนอกไปจากความจริงความจริงแล้วพระศาสดาทรงสอนให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่จุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทนะเพื่อให้มารู้ความจริงสี่อย่างนี้อันความจริงสี่อย่างนี้มันก็มีอยู่ที่กายวาจาใจนี้หมดแหละกายวาจาใจนี่นะสร้างขึ้นมรรคอันมีองค์แปดประการนั่นนะให้เข้าใจเมื่อเจริญมรรคคือศีลสมาธิปัญญานี่ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจใจเฉลียวฉลาดมีปัญญาขึ้นมาบัดนี้ก็จึงมาพิจารณาความจริงของชีวิตอย่างที่ว่านั่นแหละไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นทุกข์ถ้าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้เห็นจริงๆรู้เห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆก็ต้องได้เลี้ยงมันต้องได้ปลนปลื้มมันเรื่องอย่างนี้ก็เคยพูดมาแล้วหลายครั้งทีเดียวเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะเอาเรื่องอะไรมาพูดไอ้ที่ทางที่จะให้คนเราหลุดพ้นจากกิเลสตัณหามันก็คือมาเห็นทุกข์ในร่างกายนี่เองนะถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในร่างกายนี่มันก็ยึดถือไว้มันก็พ้นจากโลกนี้ไปไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนั้นถ้ามาพิจารณาเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ลำไรความคับแค้นใจต่างๆวันนี้มันเป็นทุกข์ใจความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์กายเรามาเห็นทุกข์ตามเป็นจริงอย่างนี้ทุกใจนั่นเพราะใจปล่อยให้กิเลสมาครอบงำทำให้เกิดกิเลสนานาประการขึ้นในใจเหตุนั้นมันถึงปั่นใจให้เสียใจบ้างดีใจบ้างเศร้าโศกบ้างดังกล่าวมานั่นนะวันนี้เราไม่ต้องการความทุกข์ทางใจอย่างนั้นเราก็กำหนดใจละสิละกิเลสต่างๆในหัวใจที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเช่นความรักความชังความหลงความเมาต่างๆหมดนี้นะกำหนดละมันแหละไม่ให้มันเกิดขึ้นในใจไม่ให้มันสร้างอารมณ์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจเมื่อใจเรามันตั้งมั่นอยู่แล้วนี่เรากำหนดละมันก็ละได้ง่ายมันเป็นอย่างนั้นละตัณหาความอยากต่างๆเมื่อความอยากภายในจิตใจมันระงับลงไป
ความทุกข์อันเกิดจากความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆหมดนั้นมันก็ดับไปหมดเลยเพราะกิเลสเหล่านั้นมันก็เกิดจากตัณหาความอยากเหมือนกันเนี่ยนั่นนะอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำรุงร่างกายเมื่อไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่นะเรื่องมันนะจังหวะมันมาถือมั่นอยู่ในร่างกายนี่มันเป็นทุกข์นั่นแหละแต่ถ้าหากว่าจิตเป็นธรรมลงไปแล้วไอ้ร่างกายนี่แม้จะบำรุงปรนปรือมันให้มากเท่าไรมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้มันวิบัติแปรปรวนในที่สุดสุดมันก็แตกดับลงมันเป็นอยู่อย่างนี้นะเกิดมาชาติใดก็ดีนี่แหละพระพุทธเจ้ายังมาทรงสอนให้เห็นทุกข์ให้เห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหามันจะพาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันเนี้ยชาติแล้วชาติเล่าไม่มีสิ้นสุดเกิดมาชาติใดว่าบุญกุศลตกแต่งให้ร่ำรวยมั่งมีก็ร่ำรวยมั่งมีทั้งเงินทองเข้าของนั่นแหละแต่ตัวเองนั่นจะใช้สอยหรือว่าจะบริโภคสมบัติเหล่านั้นไปได้นานเท่าไหร่แน่นอนนะทุกคนก็รู้ดีนี่ไม่ได้บริโภคสมบัตินั้นไปนานเท่าไรนะเดี๋ยวก็พัดภาคจากกันแล้วดังนั้นแหละความที่เรามีอุบายสอนใจให้มันรู้แจ้งสังขารนามรูปตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วมันก็หยุดอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อความอยากดับไปความทุกข์ทางใจมันก็ดับลงก็รู้วันนี้นะรู้ว่าโอ้การดับทุกข์ทางใจดับตรงนี้ดับตรงตัณหาคือความอยากนี่มันก็รู้ขึ้นด้วยตนเองนะเรียกว่ารู้ที่ดับทุกข์แล้วข้อปฏิบัติคือทานศีลภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญานั้นทุกคนจะละเลยไม่ได้มันต้องพยายามศึกษาค้นคว้าอยู่ในใจเสมอไอ้มรรคอันมีองค์8ประการนั้นจึงบังเกิดขึ้นในใจได้ถ้าใจไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องเสียส่งไปทางอื่นทางที่ไม่เป็นทางพ้นทุกข์นั่นน่ะส่งใจไปอย่างนั้นแล้วมันก็ลืมนะลืมเลือนทางมักทางผลไม่อยากจะได้แล้วถูกกิเลสมันย้อมใจเอาไม่ค่อยเชื่อพระนิพพานซ้ำเป็นไรเอาไปเอามานึกว่าทำความดีมันเหนื่อยก็เปล่ามั้งที่ท่านว่าพระนิพพานมีจริงนั่นคงจะเป็นแต่เพียงอุบายหลอกคนให้ทำความดีให้อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขในชาตินี้เท่านั้นมั้งพระนิพพานคงไม่มีจริงอะไรทำนองนี้ผู้ใดไปบิดพริ้วคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แปรสภาพไปจากความเป็นจริงผู้นั้นก็ได้ประสบบาปอันหนักทีเดียวเพราะฉะนั้นแหละอย่าไปบิดพริ้วอย่าไปแต่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้หนีไปจากความเป็นจริงความจริงมีอย่างไรเราก็กำหนดรู้อย่างนั้นมันยากกับความที่ไม่ยอมรับรู้ความจริงนี่แหละพูดกันอย่างรวบรัดตัดตอนใจของคนเรานี่นะถ้ามันยอมรับรู้ความจริงของชีวิตนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายความเป็นอยู่ในโลกอันนี้เพราะว่ามันเป็นทุกข์ก็เคยพูดมาหลายครั้งหลายหนทุกข์เพราะการแสวงหาปัจจัย4มาบำรุงร่างกายอันนี้นะคนก็เป็นทุกข์กับการแสวงหาปัจจัย4มีอาหารเป็นต้นนี่แหละเป็นทุกข์เพราะหาปัจจัย4มาเลี้ยงร่างกายมาบำรุงร่างกายนี้นี่นะ
้าหากว่าร่างกายนี้ไม่ต้องมีการเลี้ยงดูปูเสือกันอย่างนี้มันก็ไม่มีทุกข์อะไรนะไม่มีกังวลอะไรทั้งหมดพิจารณาดูให้ดีดังนั้นเมื่อทำใจสงบอยู่ภายในแล้วพิจารณามันก็เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นตัณหานั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆผู้ใดเห็นอย่างนั้นมันก็ละความอยากให้เบาบางไปเรื่อยๆแหละความอยากได้อะไรต่ออะไรเกินขอบเขตจนเป็นเหตุให้ทำบาปทำกรรมล่วงศีลล่วงธรรมอันตัณหาประเภทนี้นะที่ว่านี่มันที่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ในอบายภูมิเมื่อไปส่องเสพกับตัณหาอย่างว่านี้มากเข้าไปมันก็ทำบาปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนนี่เมื่อสะสมกิเลสเหล่านี้ให้หนาแน่นขึ้นในใจมากๆแล้วนะมันก็ทำบาป5อย่างนี้ได้ให้ขอให้เข้าใจเมื่อทำบาปได้แล้วอย่างนี้ยังไม่รู้ตัวว่าเป็นบาปเก็บเอาบาปไว้ในใจอย่างนั้นแล้วจนตลอดชีวิตผลถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วบาปมันก็ไม่หนีจากกายจากใจได้เวลาชวนจะตายบาปก็มาฉุดคล้าเอาดวงคิดไปสู่นรกอบายภูมินี่ไอ้สาเหตุที่คนเราจะทุกข์แล้วทุกข์เล่านานถึงพระนิพพานมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะมัวเมาประมาทอยู่ไม่หักห้ามจิตใจเมื่อเวลาใจน้อมไปทางบาปอกุศลก็ไม่รู้สึกเตือนตนไม่ห้ามตนปล่อยให้มันอยากไปในทางบาปอกุศลเมื่อมันอยากมากเข้าไปแล้วมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปอย่างที่ว่านั่นนะมันก็ได้บาปมาคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันซึ่งมันจะคิดละบาปนั้นไม่มีเลยคนไม่เข้าวัดไม่เข้าวาไม่สนใจในฟังธรรมต่างๆหมู่นี้รวดแต่คนไม่คิดที่จะละเหตุแห่งทุกข์คือตัณหานั่นน่ะไม่คิดเสียดายมันอย่างนั้นเนี่ยอันสำหรับผู้ที่รู้ตัวตื่นตัวแล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งใจเพ่งพิจารณาความจริงของชีวิตอันนี้มันก็มีความทุกข์กายทุกข์ใจนึงนี่นะอันที่มันเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เพราะตัณหาเป็นมูลเหตุตัณหาอุปาทานนะเมื่อความอยากมีแล้วละความอยากนั้นไม่ได้มันก็ยึดถือเอาไว้แล้วมันก็ไปทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างนั่นกรรมดีกรรมชั่วก็อำนวยผลให้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอย่างนี้แหละคนเราที่มันจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้นั่นนะแล้วบางทีไม่พอใจที่จะรักษาศีลไม่พอใจจะบำเพ็ญสมาธิภาวนาไม่พอใจที่จะเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นเพราะฉะนั้นจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เมื่อผู้มารู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงมานี้ข้อสำคัญคือให้เห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อเห็นทุกข์แล้วมันก็เบื่อหน่ายมันอยากพ้นจากทุกข์อันนี้เพราะโลกอื่นมีอยู่ที่ให้มีความสุขกว่านี้ก็มีแต่ที่ให้พ้นทุกข์ไปได้จริงๆก็คือพระนิพพานนี่มันมีอยู่นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปถอยหลังชาวพุทธทั้งหลายคอยภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาไปแล้วมันก็จะพ้นทุกข์ไปโดยลำดับดังแสดงมา